อุทยานแห่งชาติติดต่อคาเล่และพี่จองนะครับเป็นพรีเซนเตอร์สองหนุ่มใจดีไม่คิดค่าตัวนะครับขอแค่อย่าบังคับเมื่อวันที่26ธันวาคมนะครับนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเปิดเผยกับมติชนออนไลน์นะครับว่าจากการติดตามยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้2คนคือคาเล่นกับพี่จองนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติโดยให้ทั้ง2หนุ่มไปเที่ยวอุทยานต่างๆทั่วประเทศนะครับและเชิญชวนคนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวอุทยานทั่วประเทศโดยขณะนี้คาเล่นและพี่จองรับปากที่จะเข้ามาคุยในรายละเอียดกับตนแล้วนะครับโดยกรมอุทยานนะฮะมีแนวคิดอยากได้ยูทูบเบอร์การท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อมาเที่ยวและจะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยได้เห็นคลิปท่องเที่ยวของหนุ่มเกาหลีทั้ง2คนมีผู้ติดตามนับล้านคนเป็นคนตลกและเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยจำนวนมากเพราะมีความเป็นธรรมชาติเรียบร้อยจึงทำให้เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ติดต่อไปซึ่งทั้ง2คนนะครับยินดีจะมาร่วมงานและไม่ขอคิดค่าตัวด้วยนะครับแต่ขออย่างเดียวคือขอให้เป็นไปโดยธรรมชาติของพวกเขาอย่าไปบังคับเขาผมบอกว่ายินดีเลยอย่าไปเที่ยวที่ไหนก็ให้แจ้งมาและมาคุยกันในรายละเอียดนะฮะโดยกรมอุทยานนัดคุยกับทั้ง2คนและทีมงานหลังปีใหม่นี้ก็ใจฟูกันเลยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ